ยางพาราของไทยไม่ได้มีเฉพาะที่ราคายางพาราตกต่ำแต่ยังมีปัญหาเรื่องการจัดการสวนยางและการจัดการผลผลิตการตลาดและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางโครงการของรัฐในอดีตตั้งแต่ปี2553เน้นการเพิ่มผลผลิตยางพาราเนื่องจากราคายางอยู่ในระดับสูงแต่ในปัจจุบันราคายางอยู่ในระดับต่ำซึ่งเป็นผลมาจากเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจจีนชะลอตัวจีนซึ่งเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของโลกมีอำนาจในการต่อรองสูงและการที่สต็อกยางพาราและยางสังเคราะห์มีเหลือมากกว่า7ล้านตันซึ่งเทียบเท่ากับการผลิตในประเทศไทยในหลายๆปีที่ผ่านมาในขณะที่การใช้ยางพาราในประเทศไทยเติบโตช้ากว่าการผลิตดังนั้นราคายางพาราจึงมีแนวโน้มตกต่ำลงและราคาจะคงอยู่ในระดับต่ำไม่น้อยกว่า2ปีหากเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจจีนไม่ขยายตัวอย่างรวดเร็วในทางตรงกันข้ามมาเลเซียซึ่งถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่อันดับ3ของโลกแต่กลับมีผลผลิตในประเทศเพียงพอสำหรับการใช้ในประเทศและเน้นการนำเข้ายางพาราจากประเทศไทยเพื่อทำการส่งออกสู่ตลาดโลกในฐานะผลิตภัณฑ์ยางพาราที่มีคุณภาพสูงขึ้นดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าโครงสร้างตลาดยางพาราและการบริหารจัดการยางพาราของไทยยังมีช่องว่างสำหรับการปรับปรุงอีกมากแม้ว่ารัฐบาลพยายามเจรจากับเอกชนในการแปรรูปผลผลิตยางพาราขั้นต้นที่รับซื้อจากเกษตรกรเพื่อผลิตเป็นวัตถุดิบยางพารานั้นแต่จากข้อจำกัดทำให้การบริหารจัดการโครงการมีต้นทุนที่สูงขึ้นในขณะที่นโยบายไร่ละ 1,500 ไม่เกิน15ไร่ต่อรายนั้นก็คล้ายกับเงินอุดหนุนช่วยค่าครองชีพทั้ง2นโยบายเป็นนโยบายบรรเทาปัญหาในระยะสั้นขณะที่นโยบายระยะกลางและระยะยาวเป็นการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศและการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์เป็นหลักข้อเสนอทางนโยบายสำหรับการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องลดจำนวนต้นยางพาราต่อไร่ลงและลดพื้นที่ที่ไม่มีความเหมาะสมในการปลูกยางพาราคือการสนับสนุนให้ชาวสวนยางพาราสร้างรายได้เพิ่มจากสวนยางเช่นการปลูกกระชายการเลี้ยงผึ้งการปลูกไม้ผลการทำวรรณเกษตรหรือเกษตรผสมผสานในสวนยางหรือปลูกไม้เศรษฐกิจยืนต้นเสริมในสวนยางตามแนวทางของธนาคารต้นไม้จะเป็นทางเลือกที่ยั่งยืนมากกว่าและประเทศจะได้รับประโยชน์จากการมีพื้นที่ป่าไม้เพิ่มมากขึ้นเพิ่มการดูดซับคาร์บอนส่งเสริมการพัฒนาชุมชนสังคมอีกทั้งชาวสวนยางยังสามารถมีรายได้มากขึ้นจากการขายไม้แนวทางของธนาคารต้นไม้เป็นแนวทางที่รัฐบาลควรพิจารณาส่งเสริมเพราะเป็นการแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างสำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางเช่นการทำถนนที่ใช้ยางพาราเป็นส่วนประกอบการทำแผ่นยางปูข้อปศุสัตว์การทำบล็อกยางปูอาคารการทำสระน้ำบ่อน้ำในไร่นาวัสดุประกอบเพื่อใช้ในโครงการของรัฐดังนั้นภาครัฐมีความจำเป็นที่จะต้องกำหนดมาตรการและสัดส่วนการบังคับใช้ในประเทศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนายางพาราและผลิตภัณฑ์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Wisdom Talk นะครับพบกับผมพีรวัตรอัธนาควันนี้ Wisdom Talk เราคุยกันกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติหนึ่งในสมาชิกที่จะมาพูดคุยกันเรื่องเกี่ยวกับยางพาราฟังแบบนี้คุณผู้ชมอาจจะแปลกใจนะครับว่าอ้าวเรื่องยางพาราเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้าไปดูแลไม่ใช่หรือเป็นเรื่องที่กระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์ชาวสวนยางเขาควรจะมาคุยกันหรือว่ากองทุนชาวสวนยางเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนชาวนาชาวไร่อะไรต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องพวกนี้ที่เขาควรจะคุยกันไม่ใช่หรือสนช.เข้าไปเกี่ยวยังไงแล้วเข้าไปเนี่ยจะมีส่วนช่วยได้ยังไงบ้างคำถามนี้เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาติดตามหาคำตอบรวมไปถึงแนวทางที่สนช.เขาเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทำยังไงบ้างอดใจรอสักครู่ใน Wisdom Talk ครับ